ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครอบครัวใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะศึกษาร่วมกันนะครับจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ถูกมอบให้กับพวกทหารของโรมนะครับเพื่อที่จะควบคุมตัวพระองค์นำพระองค์ไปยังลานประหารซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้บันทึกว่าเป็นภูเขาเนินเขาที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะหรือโกลโกธาเพื่อที่จะสังหารพระองค์ที่นั่นพร้อมกับนักโทษหรือโจรอีก2 คนที่ถูกควบคุมตัวไปพร้อมกับพระเยซูนะครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้บันทึกเอาไว้ละเอียดว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงไว้ตรงระหว่างกลางของโจรทั้ง2 คนและที่สำคัญก็คือมีป้ายระบุว่าพระเยซูคริสต์นะครับเป็นใครไว้ข้างบนไม้กางเขนเหนือศีรษะของพระองค์ว่าเยซูชาวนาซาเรตทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวแม้ว่าคนยิวหลายคนหรือจำนวนมากเมื่ออ่านแล้วเขาไม่ยอมรับเขารับไม่ได้ขอให้มีการเปลี่ยนข้อความนั้นว่าพระเยซูกล่าวอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของยิวแต่ว่าปีลาตเป็นผู้บอกว่าอะไรที่เราเขียนแล้วก็ให้มันแล้วไปแก้ไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาพรวมทั้งหมดนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ของวันศุกร์ประเสริฐนะครับเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงและสิ้นพระชนเราทั้งหลายจะมีการนมัสการพระเจ้าและมีการรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์นี้เป็นพิเศษในคริสตจักรนะครับในกลุ่มสามัคคีธรรมของเราเพื่อระลึกถึงพันธกิจแห่งการไถ่ของพระเยซูในกระบวนการนี้ที่เป็นการทนทุกข์อย่างยิ่งนะครับพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์พระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนะครับคุณผู้ฟังครับย้อนไปในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่1เลยนะครับตอนแรกเราเห็นว่าปีลาตเนี่ยได้สั่งให้นำพระเยซูไปโบยไปทำโทษเพื่อที่จะเป็นการเอาใจหรือทำให้คนยิวรู้ว่าปีลาตนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่พอใจและก็เห็นว่าทำการลงโทษแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วจึงมอบให้กับชาวยิวอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือว่านอกเหนือจากการที่ท่านยอมรับคำร้องทุกข์หรือยอมรับการลงโทษร่วมมือกับพวกยิวในการลงโทษพระเยซูนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านนั้นขาดจิตใจเมตตาไม่มีความยุติธรรมและไร้ศีลธรรมปีลาตไม่สนใจพระเยซูไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านสนใจแต่เพียงต้องการอยากจะให้สถานการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลในเช้าวันนี้ให้มันคลี่คลายให้มันสงบลงโดยที่ตัวท่านเองเสียประโยชน์เสียผลประโยชน์ต้นทุนทางการเมืองน้อยที่สุดแม้ว่าตัวปีลาตเองจะเคยประกาศไปแล้วว่าพระเยซูองค์เนี้ยบริสุทธิ์ไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยแต่ในที่สุดก็เข้าสู่กระบวนการตามแรงกดดันในมุมหนึ่งของคนยิวหรืออีกมุมหนึ่งก็มาจากผลประโยชน์ที่กำลังรออยู่ว่าเมื่อดำเนินการแบบนี้ไปแล้วคนยิวก็จะพอใจผลประโยชน์หรือการเลื่อนขั้นหรืออำนาจอะไรก็น่าจะมากขึ้นเพราะว่าช่วยทำให้เหตุการณ์ร้ายสงบลงและค ความมีบารมีมีอำนาจหรือคนยิวก็น่าจะดีขึ้นคนยิวก็จะฟังตัวปีลาตเองในการสั่งและอาจจะมีผลประโยชน์อย่างอื่นรับเข้ามาหลังจากที่ได้กระทำตามความต้องการของพวกผู้นำเหล่านี้นะครับนี่เป็นมุมมองที่เรามองเห็นภาพของปีลาตในการยอมให้พระเยซูนำพระเยซูไปโบยไปทำโทษให้หนักตามกระบวนการนั้นพวกทหารของโรมเหมือนที่ผมเคยคุยไว้ว่าพวกนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเมื่อนายมีคำสั่งมีอำนาจแล้วลูกน้องก็จะเหมือนกับนายว่าขี้ข้าพลอยแบบนี้นะครับพวกทหารโรมก็พาพระเยซูไปเล่นตลกไปสนุกสนานกันเอาหนามมาสานทำเป็นมงกุฎตามที่พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นะครับจะต้องมีมงกุฎก็เอาหนามมาสานแล้วก็สวมที่พระเศียรของพระเยซูทำให้มีบาดแผลที่พระเศียรของพระองค์ล้อเลียนพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวแล้วก็นำผ้าคลุมสีม่วงมาคลุมศีรษะของพระองค์แล้วก็ตบศีรษะของพระองค์เยาะเย้ยพระองค์ทำร้ายทำทารุณพระองค์เขาเยาะเย้ยพระองค์นะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเยาะเย้ยพระองค์เท่านั้นแต่จริงๆพวกโรมทหารโรมก็ไม่ค่อยกินเส้นก็คือดูถูกพวกชาวยิวเหล่านี้อยู่แล้วนะครับมีวัฒนธรรมมีศาสนาแปลกๆก็เยาะเย้ยคนยิวเหล่านี้ด้วยจริงๆเจ็บปวดนะครับคนยิวก็ยังไม่รู้สำนึกว่าทหารโรมเหล่านี้ปีลาตเหล่านี้ที่กำลังทำอยู่นี่ไม่ใช่เยาะเย้ยแต่พระเยซูแต่เยาะเย้ยตัวเขาเองนะครับคือเขาเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คนโรมมาปกครองเป็นเมืองทาสนะครับเป็นเมืองขึ้นของโรมเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต่ำกว่าโรมอยู่แล้วดังนั้นโรมก็เยาะเย้ยทั้งคนยิวเหล่านี้ว่านี่ไงกษัตริย์ของพวกเองข้าตบแล้วข้าทำทารุณข้าทำจริงต่างๆเยาะเย้ยทำให้อับอายแล้วคนยิวก็ยังไม่สนใจนะครับเยาะเย้ยทั้งพระเยซูเยาะเย้ยทั้งพวกยิวไปนี่จริงๆเจ็บปวดนะครับในภาพนี้ซึ่งแล้วมีหนำซ้ำพวกยิวก็ไปบอกว่าซีซ่าเป็นกษัตริย์ของเราเท่านั้นคนนี้ไม่ใช่กษัตริย์ของเราน่าเสียดายครับคนเราเมื่อถึงเวลาผลประโยชน์เมื่อถึงเวลาที่ขับขันจริงๆแล้วเราเลือกสิ่งอื่นมากกว่าที่จะเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าเลือกพระเมสสิยาเหมือนที่ชาวยิวได้กระทำเรามีท่าทีแบบนี้หรือเปล่าในบางครั้งเมื่อเราจะเสียผลประโยชน์เมื่อเราจะเสียสิ่งที่เราควรจะได้แม้มันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรแม้มันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์แต่เรายอมสละเกียรติยศชื่อเสียงในการเป็นคริสเตียนยอมสละพระนามของพระเยซูขายพระนามของพระเยซูเหมือนกับพวกยิวเหล่านี้หรือเปล่าฝากเป็นข้อคิดสำหรับเราทั้งหลายด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันเลยนะครับวันนี้เราจะอ่านกันในพระธรรมยอห์นนะครับบทที่19ข้อที่16เป็นต้นไปจนถึงข้อที่27นะครับซึ่งในพระคริสตสัมคัมภีร์ได้บันทึกได้เขียนชื่อเรื่องของพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าการตรึงพระเยซูที่กางเขนนะครับแต่ว่าชื่อเรื่องของรายการของเราวันนี้เราได้ตั้งชื่อเรื่องว่าครอบครัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาศึกษาด้วยกันว่าเป็นเรื่องราวอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตอนนี้เลยพระธรรมยอห์นบทที่19นะครับข้อ16เป็นต้นไปถึงข้อที่27มีเนื้อความดังนี้ครับแล้วปีลาตก็มอบพระองค์ให้เขาไปตรึงที่กางเขนพวกทหารจึงพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปอย่างที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮิบรูเรียกว่าโกลโกธาที่นั่นพวกเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนพร้อมกับชายอีก2คนคนละข้างโดยมีพระเยซูทรงอยู่กลางปีลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาซาเร็ตกษัตริย์ของพวกยิวจำนวนมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่เขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุงและป้ายนั้นเขียนเป็นภาษาฮิบรูภาษาลาตินและภาษากรีกพวกหัวหน้าปุโรหิตของพวกยิว จึงเรียนปีลาตว่าอย่าเขียนว่ากษัตริย์ของพวกยิวแต่เขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปีลาตตอบว่าอะไรที่เราเขียนแล้วก็แล้วไปเมื่อพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วพวกเขาก็เอาเสื้อของพระองค์มาแบ่งออกเป็น4 ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแต่เสื้อในนั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตลอดเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปรึกษากันว่าเราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งกันและเสื้อของข้าพระองค์เขาจับฉลากกันพวกทหารทำกันอย่างนี้คนที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดากับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคนโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่านแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่านี่คือมารดาของท่านแล้วสาวกนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตนตั้งแต่เวลานั้นคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่ายอห์นจะไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับการล้างมือของปีลาตที่แสดงความไม่รับผิดชอบในเรื่องโลหิตของพระเยซูนะครับแต่เขาก็บันทึกว่าปีลาตเป็นผู้มอบพระเยซูให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ของยิวเพื่อไปตรึงที่กางเขนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าพวกทหารของโรมจะเป็นคนประหารชีวิตของพระองค์ก็ตามแต่ภาพนี้เป็นการมอบคืนให้กับคนยิวโดยอาศัยมืออำนาจของคนโรมทหารโรมเป็นคนดำเนินการครับการที่พระองค์ทรงถูกพาไปในที่นี้หมายถึงการที่พระองค์ถูกมอบให้แก่กองกำลังของทหารโรมผู้ซึ่งจะพาพระองค์ไปตรึงไปประหารพร้อมๆกับอาชญากรอีก2 คนที่จะตรึงกางเขนพร้อมกันในคราวเดียวนะครับโดยธรรมเนียมของโรมนั้นมีอยู่อย่างนี้ว่าอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับจะต้องรับโทษแรกก็คือมีหน้าที่ลากแบกกางเขนของตนไปยังลานประหารชีวิตแม้ว่ายอห์นไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ในพระกิตติคุณอีก3 เล่มที่มีเนื้อหาเหมือนกันก็จะบันทึกว่าพระองค์ก็ต้องรับหน้าที่คือจะต้องรับโทษที่แบกกางเขนของพระองค์แต่พระองค์ไม่สามารถแบกกางเขนที่หนักอึ้งนี้ให้สำเร็จด้วยพระองค์เองได้ดังนั้นมีซีโมนชาวบ้านไซรีนจึงถูกเกณฑ์ให้เข้ามาช่วยแบกกางเขนของพระองค์ในตอนท้ายนะครับถึงแม้ว่ามีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงนะครับแม้จะยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ว่าน่าจะมีการสรุปว่าเป็นตรงเนินผาลาดชันที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ในปัจจุบันนี้ที่เรียกกันว่ากอร์ดอนส์ทูมนะครับซึ่งเป็นอุโมงค์ฝังศพของกอร์ดอนถ้าหากมองจากทางทิศตะวันออกหน้าผานี้จะมีภาพลักษณะละไมคล้ายกับใบหน้าของกะโหลกศีรษะของมนุษย์ซึ่งเป็นความหมายในภาษาฮิบรูที่ว่าโกลโกธานี่จึงไม่น่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่อย่างใดที่พระบุตรของพระเจ้าได้สิ้นพระชนบนเนินเขาที่มีหน้าตาคล้ายกับหัวกะโหลกของคนซึ่งพระเยซูได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์ก็เพื่อคนเพื่อมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองนะครับและหน้าที่ที่พระองค์ถูกตรึงนั้นนะครับพระองค์ทรงเป็นจอมแห่งสง่าราศีทรงถูกตรึงเหมือนกับอาชญากรคนเลวคนชั่วธรรมดาต่ำๆคนหนึ่งโดยระหว่างคนอีก2 คนที่สมควรจะรับโทษก็อยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือของพระองค์พระองค์ทรงอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งในการศึกษาบอกว่า2 คนนี้น่าจะเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนเลวที่ เป็นสมาชิกในกองกำลังของบารับบาสคนที่ถูกปล่อยแทนพระเยซูดังนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นเพราะปีลาตยื่นข้อเสนอว่าจะมีธรรมเนียมในการปล่อยนักโทษแทนนักโทษคนอื่นได้เหมือนกับมีการที่จะให้อภัยโทษนักโทษในวันสำคัญต่างๆซึ่งชาวยิวก็เลือกที่จะให้ปีลาตปล่อยบารับบาสแทนพระเยซูดังนั้นนักโทษที่ถูกตรึงบนกางเขนในวันนั้นจึงมีเพียงพระเยซูและก็นักโทษอุกชะกันอีก2 คนเท่านั้นแต่ไม่มีบารับบาสเพราะพระเยซูรับโทษแทนบารับบาสซึ่งเป็นนักโทษอุกชะกันดังนั้นเราจึงเห็นภาพสัญลักษณ์อีกภาพหนึ่งว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงสิ้นพระชนร่วมกับคนบาปและทรงสิ้นพระชนแทนคนบาปหนาจริงๆเป็นภาพลักษณ์นี้บารับบาสไม่อยู่แล้วแต่พระเยซูมาถูกตรึงแทนพระองค์ไม่มีบาปแต่มารับโทษทันรับโทษประหารแทนคนบาปขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับภาพนี้จึงอยากจะให้เป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายควรจะอยู่ที่นั่นที่ในการรับโทษความบาปของเราแต่พระเยซูสละพระชนชีพของพระองค์มารับโทษแทนเราแล้วครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะนำบทสำรวจและใคร่ครวญสำหรับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้มาอธิบายเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังฟังได้เข้าใจมากขึ้นจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับเมื่อพูดถึงคำว่ากษัตริย์นั้นคนเราอาจจะคิดได้หลายมุมมองด้วยกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจจะเป็นเผด็จการที่โหดเหี้ยมหรืออาจจะเป็นเพียงประมุขแห่งรัฐใดรัฐหนึ่งเพียงในนามที่ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จใดแต่ว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นกษัตริย์องค์ที่แตกต่างออกไปจากกษัตริย์องค์อื่นๆเพราะพระบัลลังก์ของพระองค์คือไม้กางเขนปีลาตตั้งใจจะใช้คำพูดของเขาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะล้อเลียนพระเยซูพร้อมกับดูถูกดูแคลนชาวยิวทั้งหลายสุดท้ายก็ใช้เผชิญหน้ากับชาวยิวแต่หากมองเป็นเรื่องตลกร้ายอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือคำพูดที่เขาตั้งใจจะใช้เพื่อเสียดแทงความรู้สึกกลับกลายเป็นคำประกาศความจริงที่สำคัญที่สุดพระเยซูทรงครอบครองด้วยการปรนนิบัติรับใช้และการเสียสละพระองค์เองทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้เป็นไปตามคำพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ยอห์นต้องการให้เรารู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนการของพระเจ้าที่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วแม้ในขณะที่ทรงแบกกางเขนเดินโซเซไปยังเนินเขาโกลโกธาและถูกตรึงบนกางเขนด้วยความทุกข์ทรมานนั้นพระเยซูก็ยังทรงคิดถึงชุมชนใหม่ที่จะก่อตัวขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์ชุมชนนี้ประกอบไปด้วยสาวกไม่กี่คนเพราะที่เหลือนั้นต่างก็ได้หนีกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วและสาวกที่เหลืออยู่ไม่กี่คนนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเราเห็นได้ว่าชุมชนใหม่นี้ไม่ได้แบ่งแยกด้วยเพศของสมาชิกแต่เป็นชุมชนที่อยู่เหนือความเป็นเครือญาติมีความสัมพันธภาพที่ผูกพันต่อกันเป็นครอบครัวใหม่เช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงฝากฝังมารีพระมารดาของพระองค์ไว้กับยอห์นชุมชนใหม่นี้คือชุมชนที่เราต่างก็เป็นสมาชิกเหมือนกันเป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นที่ไม้กางเขนและเป็นครอบครัวเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์คือการเสียสละและการยอมปฏิเสธตัวเองเพื่อผู้อื่นคุณผู้ฟังครับดังนั้นในวันสุขประเสริฐนี้ขอให้เราจินตนาการภาพว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนสงบนิ่งอยู่ใต้ไม้กางเขนของพระเยซูขอให้เราได้มีโอกาสรำลึกและคิดว่าเราจะมอบอุทิศถวายชีวิต ให้กับกษัตริย์ของชาวยิวคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งไม้กางเขนในเวลานี้มีสิ่งใดที่เรายังไม่ได้อุทิศถวายมอบในการปรนนิบัติพระองค์ปฏิญาณตนต่อพระองค์วันนี้เริ่มต้นถวายตัวให้กับพระองค์ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับมองกางเขนน้ำตาริลาที่คนทาบทามตามทางเคียนตีลากดึงจับพระองค์ตรึงตะปูตีมือเท้าไว้โลหิตหลั่งไหลบนไม้กางเขนสีแดงมองกางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนาบนกางเขนนั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตายสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจอมจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตารินไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจอมจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตารินไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ